สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของการร้องเพลงนะครับจากศิลปินของ SM นั่นเองในตอนนี้นะครับชาวเน็ตติเซนเกาหลีเนี่ยได้มีการออกมาตั้งคำถามแล้วก็พูดคุยกันในเว็บบอร์ดออนไลน์ของทางเกาหลีซึ่งก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการร้องเพลงจากเด็กๆศิลปิน SM นั่นเองนะครับโดยชาวเน็ตนั้นเนี่ยได้มีการตั้งข้อสงสัยเอาไว้ในกระทู้เว็บบอร์ดของเกาหลีนะครับว่าศิลปินจาก SM Entertainment นั้นทำไมถึงเลิกร้องเพลงสดแล้วก็หันมาลิปซิงค์ตั้งแต่ช่วงของปี2020เป็นต้นมาซึ่งในโพสต์นี้นะครับก็ได้มีการระบุเอาไว้ว่าศิลปินจาก SM นั้นในช่วงนี้ค่อนข้างหาได้ยากมากๆเลยที่จะเห็นว่าร้องสดกันส่วนใหญ่จะเป็นการลิปซิงค์ซะมากกว่าแต่ในรายการเพลงต่างๆนะครับก็จะมีการลิปซิงค์แบบนี้มาตั้งแต่ช่วงปี2020จนมาถึงปัจจุบันนี้เลยซึ่งนี่ถือว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ชาวเน็ตติเซนเกาหลีนั้นตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการร้องสดหรือว่าการลิปซิงค์ของศิลปินจาก SM อย่างในกระทู้นี้นะครับเจ้าของกระทู้เขาก็ได้มีการตั้งข้อสงสัยเอาไว้ว่ามีเพียงไม่กี่งานเท่านั้นที่ศิลปินจาก SM นั้นจะยอมร้องเพลงสดๆให้แฟนๆนั้นได้ฟังและก็มีเพียงแค่ศิลปินไม่กี่คนเท่านั้นที่จะร้องสดบนเวทีเจ้าของกระทู้เนี่ยก็ได้มีการยกตัวอย่างมาด้วยนะครับว่าที่เขาสังเกตเห็นได้ก็จะมีเวนดี้จาก Red Velvet แล้วก็มียออุกกับคิวยอนนะครับจาก Super Junior ซูโฮจาก EXO แล้วก็ออนยูจาก SHINee นั่นเองซึ่งแต่ละคนที่ยกตัวอย่างมานี้นะครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสายโวคอลของวงทั้งนั้นเลยอย่างเวนดี้จาก Red Velvet นะครับหลายๆคนเนี่ยก็ยกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกจากเกิร์ลกรุ๊ปนะครับที่ร้องเพลงดีมากๆเลยในเจนที่3เรื่องพลังเสียงของเวนดี้นะครับก็ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าเวนดี้นั้นก็ได้โชว์ให้ทุกคนเห็นมาแล้วตั้งแต่เพลงเดบิวต์ในท่อน Shine On Me นะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยเวนดี้ก็ถูกขนานนามมาโดยตลอดแต่ว่าหลายๆครั้งการขึ้นแสดงบนเวทีเนี่ยเวนดี้แล้วก็ Red Velvet เนี่ยก็มีการลิปซิงค์อยู่เช่นกันโดยเฉพาะในหลังๆมานี้นะครับ SM เนี่ยค่อนข้างที่จะถูกโฟกัสในเรื่องนี้บ่อยมากๆเลยอย่างเอสป้านะครับน้องเล็กของค่ายเนี่ยก็ถูกพูดถึงเรื่องราวการลิปซิงค์บนรายการเพลงเนี่ยอยู่บ่อยครั้งจนในตอนที่จะต้องขึ้นโชว์ที่โคเชล่านะครับชาวเน็ตแล้วก็แฟนๆเนี่ยถึงกับออกมาตั้งคำถามกันเลยว่าการแสดงบนโคเชล่าที่เป็นการแสดงดนตรีสดครั้งนี้สาวเอสป้านั้นจะร้องเพลงสดหรือว่าจะลิปซิงค์บนเวทีแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตเนี่ยค่อนข้างรู้สึกแปลกๆนะครับที่ SM นั้นก่อนหน้านี้เป็นค่ายที่เด่นในเรื่องของโวคอลมาโดยตลอดศิลปินแต่ละคนในค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นจากบอยกรุ๊ปหรือว่าเกิร์ลกรุ๊ปโวคอลของ SM นั้นค่อนข้างที่จะโหดมากๆเลยอย่างเกิร์ลกรุ๊ปในตำนานเนี่ยก็จะมีบาดาจาก SES นะครับที่ขึ้นชื่อมากๆในเรื่องของพลังเสียงคิวฮยอนนะครับจาก Super Junior เนี่ยก็มีความสามารถในด้านการร้องเพลงมากๆเลยแล้วก็มีน้ำเสียงที่ไพเราะมากๆฮอนยูซูโฮเองก็เป็นอีก1บอยกรุ๊ปนะครับที่มีความสามารถในด้านการร้องเพลงเนี่ยค่อนข้างจะสูงในทีเดียวแล้วก็มีเนื้อเสียงที่ดีมากๆอย่าง Red Velvet Wendy แล้วก็ซึนกินะครับก็สามารถร้องเพลงบนเวทีได้เสถียรจริงๆรวมถึงจอยก็มีเสียงที่ไพเราะมากๆนะครับเป็นเสียงที่มีเอกลักษณ์แล้วก็ค่อนข้างยูนิคเลยและ Girls Generation นะครับวงเกิร์ลกรุ๊ปแห่งชาติที่มาจาก SM นั้นไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าวงนี้นะเด่นเรื่องโวคอลขนาดไหนแทยอนเจสสิก้าทิฟฟานี่ซอยอนซันนี่นะครับถือว่าเป็นสายร้องที่โหดมากๆเลยในวงเกิร์ลกรุ๊ปและ Girls Generation เนี่ยก็มีสายร้องนะครับอยู่ในวงเนี่ยมากถึง5คนเลยจากจำนวนสมาชิกทั้งหมดเนี่ย9คนซึ่ง SM นั้นเนี่ยก็จะถูกขนานนามแล้วก็ถูกชื่นชมมาโดยตลอดนะครับกับการร้องสดของสายโวคอลแล้วก็วงเกิร์ลกรุ๊ปบอยกรุ๊ปในค่ายแต่ว่าในหลังๆมานี้นะครับ SM นั้นเนี่ยเริ่มไม่ให้ศิลปินของตัวเองนั้นร้องสดในรายการเพลงแล้วจะมีแค่บางเวทีหรือว่าในคอนเสิร์ตเท่านั้นที่ศิลปินจะได้โชว์เสียงสดๆให้แฟนๆฟังชาวเน็ตแล้วก็แฟนๆค่าย SM นะครับก็ออกมาตั้งคำถามแล้วก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันในเว็บบอร์ดครั้งนี้อยู่ไม่น้อยเลยหลายๆคนนะครับก็บอกว่าการพูดให้ถูกต้องก็คือ SM นั้นเลิกให้ศิลปินของตัวเองร้องสดมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2020แล้วและก็ยังมีนะครับที่บอกว่าค่อนข้างรู้สึกแปลกๆเหมือนกันในช่วงนี้สังกัดอื่นๆค่ายอื่นๆพยายามให้ศิลปินในค่ายของตัวเองนั้นร้องสดเพื่อโชว์ความสามารถแต่ SM นั้นกลับทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกันให้ศิลปินขึ้นลิปซิงค์ทั้งๆที่ความสามารถในด้านการร้องเพลงนั้นไม่เป็นรองใครเลยและก็ยังมีนะครับที่บอกว่าการลิปซิงค์บนเวทีนั้นเหมือนเป็นการดูถูกแฟนๆเลยมันไม่ค่อยรู้สึกดีหรอกที่มาเชียร์ศิลปินและศิลปินนั้นลิปซิงค์ทั้งๆที่ความสามารถของศิลปินมีมากมายและก็ยังมีอีกคอมเมนต์นึงนะครับที่บอกว่าส่วนใหญ่นั้นศิลปินจาก SM จะร้องสดในงานใหญ่ๆหรือคอนเสิร์ตมากกว่าแต่ในรายการเพลงต่างๆจะให้ลิปซิงค์ไปเลยและมีการเปิดแบ็คกิ้งแทร็กที่ดังมากๆจนกบเสียงจริงนอกจากนั้นก็ยังมีคอมเมนต์นะครับที่บอกว่าแม้แต่แทยอนสายโวคอลที่เด่นที่สุดในค่ายและก็มีเพลงเดี่ยวออกมามากมายชาวเกาหลีนั้นให้ความยอมรับกับการร้องเพลงที่ดีมากๆของแทยอนไปแล้วแต่ SM นั้นก็ยังเลือกให้แทยอนลิปซิงค์ในรายการเพลงอยู่ดีถือว่าชาวเน็ตแล้วก็แฟนๆที่ติดตามค่าย SM รวมไปถึงศิลปินในค่าย SM มานะครับก็ค่อนข้างรู้สึกงงเหมือนกันที่ทางค่ายนั้นตัดสินใจให้ศิลปินลิปซิงค์ในรายการเพลงนะค
ับแล้วก็หันไปร้องสดในงานคอนเสิร์ตใหญ่ๆหรือว่างานใหญ่ๆของศิลปินซะมากกว่าซึ่งหลายๆคนนั้นเนี่ยก็อยากให้ SM นะครับงัดความสามารถของศิลปินของตัวเองเนี่ยออกมาโชว์ให้ทุกคนได้เห็นเพราะว่าความสามารถด้านการร้องจากค่าย SM นั้นเนี่ยหลายๆคนก็ชื่นชมมาโดยตลอดนะครับดังนั้นแฟนๆก็เลยอยากให้ SM Entertainment นั้นเลิกให้ศิลปินลิปซิงค์ในรายการเพลงแล้วก็ในเวทีบางเวทีสักทีเพราะว่าในตอนนี้นั้นเนี่ยต้องแข่งกันด้วยความสามารถจริงๆแล้วศิลปิน K-POP นะครับไอดอลต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมายแล้วก็มีความสามารถมากๆดังนั้นการร้องสดเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ศิลปินไอดอลนั้นควรจะทำนะครับสำหรับใครนะครับที่เป็น SM Stan แล้วก็เป็นแฟนคลับของศิลปินในค่าย SM รู้สึกยังไงกับเรื่องราวนี้บ้างมีความคิดเหมือนกับชาวเน็ตเกาหลีที่ออกมาตั้งคำถามนี้กันไหมก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้อมก. K-POP ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอันยอง